กลับมาอยู่กับ True Insider ในช่วงสุดท้ายค่ะครับและในช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมหลายๆท่านเองก็คงจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะมองไปข้างหน้าอันใกล้แล้วค่ะเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์กำลังเข้ามาใกล้แล้วก็หลายๆคนก็คงจะวางแผนกันแล้วนะครับว่าวันหยุดยาวเนี่ยจะไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนที่ไหนหรือว่าจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วก็มีสิ่งที่สวยงามมากมายเลยล่ะหน้าร้อนแบบนี้เราก็มักจะนึกถึงทะเลสวยๆบ้างบางคนก็อาจจะคิดว่าเออขึ้นดอยก็ดีเพราะว่าบางดอยจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่มีนะอากาศเย็นๆมีหมอกด้วยพี่บางวันหนาวเลยหนาวเลยพี่เคยไปเที่ยวช่วงสงกรานต์นะที่ชัยภูมิก่อไฟเลยนะมีมีฮะมีจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเที่ยวกันตามอัธยาศัยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นหรอกที่รู้ว่าบ้านเรานั้นมีดีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่สวยงามทะเลสวยงามอะไรแบบนี้นะฮะคนต่างชาติเองเขาก็รู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซุปตาร์ฮอลลีวูดครับหลายๆคนเนี่ยฮะก็มาเป็นการส่วนตัวนะฮะแล้วก็มาแอบพักผ่อนที่เมืองไทยกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับจะมีใครบ้างที่หลงเสน่ห์ประเทศไทยวันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับอิจฉากันยกใหญ่ค่ะเมื่อน้องดิดและลูกชายตัวน้อยของนักร้องสาวลิเดียสรัญรัตน์ที่คุณแม่คนสวยพาไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะภูเก็ตและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีพี่เลี้ยงสาวสุดพิเศษบินมาจากต่างประเทศอย่างลินเซ่โลฮานนักแสดงสาวชื่อดังของฮอลลีวูดมาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องดิดแลนด์อย่างน่ารักน่าเอ็นดูค่ะงานนี้แฟนเพจ Facebook ดังอย่างหนูน้อยบนเทือกเขาอันหนาวเหน็บได้เผยว่าทั้งคู่รู้จักกันที่มิลานแฟชั่นวีคที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานสาวลิเดียจึงชักชวนให้เพื่อนลินเซ่โลฮานมาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทยซึ่งซุปตาร์สาวก็เดินทางมาพักผ่อนตามคำเชิญค่ะจะว่าไปแล้วความงดงามของประเทศไทยก็ดูจะเป็นที่นิยมของบรรดาคนดังฮอลลีวูดเดินทางมาท่องเที่ยวกันหลายคนค่ะอย่างเมื่อ3ปีก่อนนักร้องสาวชื่อดังรีฮานน่าที่กำลังเดินทางมาเปิดทัวร์คอนเสิร์ต Diamonds World Tour ในทวีปเอเชียและออสเตรเลียเธอเลยถือโอกาสใช้เวลาสั้นๆมาพักผ่อนที่ภูเก็ตก่อนจะขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวข้ามไปแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงมะนิลาและตัดสินใจบินวกกลับมาเที่ยวภูเก็ตให้น้ำใจอีกครั้งเพื่อชาร์จพลังไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ค่ะนอกจากนี้รีฮานน่าได้กระหน่ำโพสต์ภาพในขณะที่มาเที่ยวเมืองไทยผ่าน Instagram ส่วนตัวอีกทั้งยังมีภาพที่เธอกำลังสนุกกับการหยอกเล่นกับช้างไทยด้วยค่ะมาถึงดีว่าสาวควีนบีบียองเซเป็นอีกหนึ่งสาวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในดินแดนสยามเมืองยิ้มแห่งนี้พร้อมสามีและลูกสาวโดยเธอได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวครั้งนี้ค่ะซึ่งเธอก็ได้เที่ยวแบบสนุกสนานสุดๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซีขี่ช้างเล่นกับเสือชมทะเลสวยและที่สำคัญก็คือแวนรอบเกาะภูเก็ตค่ะมากันที่ครอบครัวของเซเลบสาวชื่อดังคิมคาเดเชียนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยกันยกตระกูลเป็นเวลากว่า1สัปดาห์อีกทั้งยังอัพรูปสวยๆลง IG กันแบบกระหน่ำรัวๆซึ่งมีรายงานข่าวว่าการมาเที่ยวพักผ่อนครั้งนี้ของครอบครัวคาเดเชียนใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ5,200,000 บาทเท่านั้นเองค่ะและเมื่อ2ปีก่อนค่ะอดีตคู่รักชื่อก้องโลกอย่างแองเจลิน่าโจลีและสามีแบรดพิตต์ได้พาลูกๆทั้ง6คนเดินทางมาพักผ่อนช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยซึ่งก็มีการรายงานข่าวว่าแท็กซ์เทียนลูกชายบุญธรรมวัย12ปีของทั้งคู่เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาจากการเล่นเจ็ตสกีระหว่างการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจนต้องใช้ไม้ค้ำพยุงค่ะก็เป็นธรรมชาติที่งดงามใช่เห็นแบบนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่ามีที่สวยๆมากมายนอกจากทะเลแล้วเนี่ยอีสานก็สวยนะพี่พุทธพวกแบบไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ฝั่งนั้นพวกแถบแบบว่าอุดงอุดรอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นก็จะมีอาสะบัวถ้าใครชอบน้องเนี่ยเพิ่งไปมาเมื่อต้นปีเป็นไงมากเป็นสะบัวแดงค่ะสวยมากๆพี่พุทธจะเป็นเหมือนทะเลสาบกว้างๆใหญ่ๆแล้วก็จะมีบัวซึ่งเป็นบึงบัวสีแดงอ่ะแล้วน้ำใสมากแล้วบอกเลยว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนด้วยนะถ้าไปช่วงหน้าหนาวซึ่งโหมันมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่สวยงามที่อยากจะให้แบบว่าหลายๆคนที่ไม่เ
ไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่ายังหาตัวเองไม่เจอหรืออยากไปพักผ่อนเนี่ยลองไปดูแถบภาคอีสานก็มีทางอีสานนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าลองเหมือนกันนะเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะได้วันหยุดยาวๆหน่อยส่วนมากจะนึกถึงภาคเหนือบ้างหรือไม่ก็ลงไปเที่ยวทางใต้ไปทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอีสานเนี่ยอาจจะแบบนึกไม่ค่อยออกว่าจะไปไหนนะฮะเออจริงๆก็น่าลองเหมือนกันน่าไปค่ะจะมีว่ามีวัดโบราณดีนะพี่หนูแบบไปมาตั้งแต่เด็กๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกเดินทางเท่าไหร่ใช่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังวางแผนว่าจะไปใช้วันหยุดช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับเดินทางไปตามต่างจังหวัดนะฮะก็ขออนุญาตอวยพรตรงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านครับใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Twin Insider ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่กับรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจาะลึกเรื่องไหนดังเราตามติดข่าวในโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ Twin Insider ค่ะสำหรับวันนี้เอ๋ยสุธาดาเดี๋ยวพูดครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปโรงทานแล้วไงอ่ะคิดว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอ